และในช่วงสุดท้ายนี้นะครับเราจะไปซักไซส์เจาะลึกชีวิตในอีกแง่มุมหนึ่งของจ่ามาร์คครับที่ใครหลายคนอาจยังไม่เคยรู้มาก่อนครับและในช่วงนี้เรามีพิธีกรรับเชิญที่จะทำให้บทสัมภาษณ์นี้แซ่บมากยิ่งขึ้นไปพบกับเขากันเลยครับทุกคนไปรู้จักชีวิตส่วนตัวในแง่มุมหนึ่งของพี่จ๋ามาของเรานะคะซึ่งวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่จ๋ามาอย่างเป็นทางการสักทีเห็นพี่จ๋ามาตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเป็นบุคคลที่ไม่เหมือนใครคือทำตัวแบบแปลกๆแปลกประหลาดค่อนข้างแปลกประหลาดนิดนึงไม่เหมือนนักศึกษาทั่วไปของคนอื่นนี้ก็เลยเชื่อว่าหลายๆคนในสังคมก็ต้องในมองเราก็ต้องพูดถึงพี่จ๋าในหลายๆมุมซึ่งแต่บางคนเขาอาจจะยังไม่รู้จักพี่จ๋าอย่างแน่อย่างชัดเจนนะคะว่าคนยังไงเห็นต้องทำประโยชน์ตรงนั้นที่ทำเห็นทำแบบที่ชาวบ้านเขาไม่ค่อยทำกันอ่ะเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ชมจะได้รู้จักและสัมผัสชีวิตในอีกแง่มุมหนึ่งที่จะมาแน่นอนค่ะคำถามแรกเลยเนาะคืออยากรู้จักพี่มาก่อนว่าพี่มาเป็นคนที่ไหนก็เป็นคนจังหวัดสระบุรีนะครับทางบ้านก็ครอบครัวทหารครับครอบครัวทหารในบ้านแล้วที่แบบที่ในมอที่ในมหาลัยเขาเรียกพี่จ๋าเป็นว่าพี่จ๋ามาร์คหลายคนเลยยังไม่รู้เลยว่าจ๋ามาร์คเนี่ยทำไมถึงต้องเรียกเขาว่าต้องจ๋าเนี่ยทำไมจ๋ามาร์คเนี่ยมันมาได้ยังไงที่เป็นทหารมาก่อนครับไม่ได้เป็นทหารอะไรมาก่อนแต่ด้วยความที่ว่าเกิดในครอบครัวทหารมันเลยแบบทำให้เราเป็นอย่างนี้ดูเหมือนเพราะว่าเหมือนปลูกฝังในลักษณะท่าทางของเป็นอย่างนี้ก็คำว่าจ่ามาร์คนี่มันมีมาตอนช่วงหนังต้มยำกุ้งเข้าฉายใหม่ๆมันเรียกนี่ว่าจ่ามาร์คไอ้คนก็สวัสดีครับจ่ามาร์คผมจ่าพนมครับผมฟังแล้วปรับตัวพี่ก็งงอะไรมันเรื่องอะไรอยู่ดีมาเรียกเราจ่าไอ้นั่นก็แทนตัวเองว่าจ่าพนมก็เลยถามว่าเฮ้ยทำไมวะมันคืออะไรวะไปไล่ถามข้างโรงเรียนได้คำตอบมาที่ไม่ได้ดูหนังต้มยำกุ้งก็ไปถามไอ้คนแรกที่เรียกเราจ่านะเฮ้ยทำไมต้องเรียกว่าจ่านะเหมือนหมาก็ได้คำตอบมึงเสี่ยวไงเสี่ยวตรงไหนวะจบม.6แล้วก็จนมาอยู่มหาลัยก็ยังมีเพื่อนๆเรียกจ่ามีเพื่อนจากเรียนเก่าตามมาคนก็กลายว่าเป็นจ่ามาร์คมคลไปเลยแล้วทำไมพี่จ่าถึงเลือกมาเรียนสาขาภาษาอังกฤษทำไมไม่เลือกไปทางทหารหรือว่าตำรวจอะไรคือหนึ่งเลยเนี่ยพ่อไม่อยากให้เป็นนักศึกษาเป็นตำรวจถ้าเป็นนั่นคือว่าให้มาจากโรงเรียนในร้อยเลยมันมีเซอร์ไพรส์บางอย่างที่โรงเรียนดีมีอาจารย์ต่างชาติมาเราก็โอ้คนนี้ทำไมสวยจังสวยมากเป็นสวยมากก็เราก็เริ่มคิดเราอยากไปต่างประเทศเราอยากไปเจอโลกกว้างและอย่างหนึ่งเราอยากไปหาผู้หญิงคนนี้ที่ประเทศเขาหลังจากที่เขากลับถามพูดถึงกิจกรรมที่พี่จ๋าทำให้กับสังคมในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกันบ้างนะคะเพราะว่าเห็นพี่จ๋าทำกิจกรรมนั่นคือเยอะมากแล้วก็เลยอยากรู้ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่พี่จ๋าทำมาเพราะว่าว่างจากเรียนว่างจากรักส่วนตัวก็จะไปอยู่ที่ศูนย์รถไฟฟ้าก่อนในวันจะอยู่ที่นั่นหรือว่ารถเสียอะไรมาคือก็พี่ก็สนิทนั่นอยู่กับศูนย์รถไฟฟ้ามากก็เหมือนเป็นพี่น้องครอบครัวเดียวกันไม่ว่าจะคนเก่าหรือคนใหม่คือพี่มานี่พี่ก็แกครอบครัวนะก็ผมรู้สึกว่าทุกคนในมอเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวพี่เป็นพ่อแม่พี่น้องเป็นญาติพี่คือเขามีปัญหาอะไรเราก็ช่วยเขาเวลาที่มีปัญหาอะไรพ่อก็ช่วยพี่แล้วก็ถ้าเราอยู่ศูนย์รถไฟฟ้าเบื่อๆปึ๊บเราก็ไปอยู่กับรอพอตามจุดต่างๆไปคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคุยว่ามีปัญหาอะไรไหมวันนี้เป็นยังไงบ้างงานเป็นยังไง
เหนื่อยไหมอย่างเงี้ยก็คุยคือถ้าเขามีปัญหาอะไรเราก็รับฟังปลอบใจเขาอะไรก็อย่างเงี้ยบางทีมีงานเข้าอะไรเงี้ยรถจอดกันนี่แหละเราเอาโอเคเราไปช่วยยกไปช่วยอะไรหรือถ้าขี่รถอยู่อย่างเงี้ยหรือว่านั่งอยู่ที่ศูนย์รถไฟฟ้าหรือที่ไหนเงี้ยแล้วมีวิทยุเข้ามาว่ามีเหตุรถชนนะมีเหตุฉุกเฉินเด็กป่วยอะไรเงี้ยใกล้ๆโอเคพี่ไปหมดส่วนรถยนต์นี่ส่วนใหญ่ที่อยู่ตอนกลางคืนก็จะคอยฟังวิทยุที่นั่นเพราะว่าเหตุพวกเนี้ยในบริเวณมอในมอหรือนอกมอจะแจ้งมาที่ศูนย์ดวงก่อนทั้งทางโทรศัพท์และทางวิทยุก็ได้ออกไปโรงพยาบาลข้างนอกบ่อยก็สนุกดีเหนื่อยแล้วก็สนุกคือยังไงก็ได้อะคือพี่ก็ไม่ใช่คนที่ว่าจ่ายหนังสือสอบแบบหรือว่าสนใจเรียนอะไรมากมายก็คือว่าเราทำได้แค่นี้เรื่องเรียนเราทำได้แค่นี้ก็ยอมรับว่าก็ค่อนข้างขี้เกียจเรียนเหมือนกันแต่เรามีความสุขที่จะได้ทำนี่ไงเราก็คิดว่าถ้าเราชอบตรงเนี้ยเราก็เอาเวลาที่ว่าเรานั่งอยู่เฉยที่แบบไม่สนใจหนังสือไม่สนใจการบ้านการเรียนอย่างเงี้ยเอามาทุ่มให้ตรงนี้ดีกว่าอย่างน้อยก็ได้ช่วยคนอื่นอย่างน้อยก็ตัวเราได้ทำประโยชน์เวลาของเราที่เราหายใจทิ้งไปวันๆเนี้ยอาจจะสามารถช่วยใครได้หลายคนพี่ก็เลยเป็นที่อยู่ตรงนี้พระเอกอ่ะคือเป็นพระเอกมากๆพระเอกบอกมันเป็นความจริงไม่ได้เฟคไม่ไม่เลยคือพี่จ๋าไม่รู้สึกเสียการเรียนหรอพี่ติดโปรมา4เทอมติดอ่ะแป้งก็มันเรียนน้อยอ่ะเนาะนี่เวลามันเหลือเยอะยอมถามว่าท้อไหมที่ติดโปรมาชดหรือเปล่าพี่มาทำงานนี้ไม่ได้ท้อไม่ได้เลยชดแต่เวลามันว่างเยอะก็หนังสือเราไม่อ่านแล้วสอบที่ผ่านมาเนี่ยสอบทุกครั้งไม่เคยอ่านหนังสือเลยจะว่าเราแบบโอ้ยทำไมไม่ยอมอ่านหนังสือหรืออาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ตั้งใจเรียนว่าตั้งใจเรียนหน่อยสิพี่จะตอบว่าบอกผมมีความสุขกับการที่จะได้ทำอย่างนี้ครับถ้าผมนั่งอ่านหนังสือผมมีความสุขหรอกทำงานหัวฟูผมไม่มีความสุขครับผมมีความสุขที่ได้ช่วยทุกคนพูดได้หมดแล้วเนี่ยอย่างที่รู้กันเนาะในสังคมเรานักศึกษาก็บางคนก็ไร้สาระบ้างบางคนก็แบบแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยเขากลับมามองพี่ว่าที่พี่ทำอยู่มันเป็นสิ่งที่แบบมันบ้าแล้วถ้าคนอื่นมองพี่ว่าพี่บ้าพี่โกรธเขาไหมก็อย่างนี้ก็เคยได้ยินไหมมีบ้างแต่น้อยก็เราก็ไม่โกรธนะก็พูดตามตรงเราไม่โกรธเพราะเขาไม่รู้จุดประสงค์เราเขาไม่รู้ในว่าใจเราคิดอะไรหลายคนบอกว่าเราอยากเด่นอยากดังคือพูดตรงๆว่าถ้าพี่เฟซเนี่ยถ้าพี่เฟซตัวเองเนี่ยมันเป็นเสแสร้งแกล้งทำพี่คงทำไม่ได้จนมา4ปี5ปีเนี่ยใครที่มันจะทำในสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวเองได้นานขนาดนี้แล้วก็ว่าพี่เป็นคนบ้าโอเคมีบ้าไอ้นี่มันบ้าอย่างเงี้ยเราก็บางทีมันหลายครั้งจัดเราก็เข้าไปถามกูบ้ายังไงคือเราอธิบายไปแต่ที่ทำอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเราชอบนี้เราทนไม่ได้ที่ว่าเราสุขสบายอยู่คนเดียวแต่ยังมีคนอื่นข้างหลังอีกหลายคนที่ว่ามีความทุกข์ต้องการช่วยเหลืออย่างเงี้ยคือถ้าเรารู้ว่าใครต้องการช่วยเหลือเราไปทันทีแต่เพราะว่าเราบ้าเนี่ยคือถ้าเราคุยอธิบายตรงนี้แล้วไม่เข้าใจครั้งต่อไปว่าเราบ้าอยู่เนี่ยเราก็จะถามคำถามเดียวแล้วเป็นคำถามสุดท้ายที่จะถามเลยพี่จะถามว่ามึงว่ากูบ้ามึงทำได้กับกูไหมแหวะเอาได้สักครึ่งนึงของกูถ้าทำไม่ได้ให้เงียบไปต่างคนต่างอยู่อย่ามายุ่งกันแต่รับรองได้ว่าสักวันนึงอ่ะมึงอาจจะได้ใช้บริการกูเหี้ยหมดประหลาดเอาประหลาดแล้วพี่จ๋าได้แบบรางวัลหรือว่าค่าจ้างหรือว่าผลตอบแทนจากพี่จ๋าทำให้กับมหาลัยบ้างไหมคะอยู่ไม่เคยได้แล้วก็ไม่เคยร้องขออะไรจากทางมหาวิทยาลัยเพราะว่าพี่ถือว่าโอเคตัวพี่มันก็เอาดีทางการเรียนได้แค่นี้แหละน่าถือว่าเต็มที่แล้วก็
ถ้าพูดในเรื่องการเรียนเนี่ยพี่อาจจะไม่ใช่นักเรียนนักศึกษาที่ดีอะไรพี่ว่าหาจุดที่พี่พอจะทำก็ชดเชยกันได้มาแล้วก็ทำตรงนี้แหละก็ถือว่าทำเพื่อสถาบันไม่ได้ทำเพื่อใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้ทำงานให้ฝ่ายไหนแต่พี่ถือว่าพี่ทำให้สำเร็จยากคนเดียวพี่คิดแค่นั้นของสิ่งที่ได้ตอบแทนไม่ต้องมีมาให้ผมทำด้วยใจผมทำให้สถาบันแค่นั้นค่ะก็เท่าที่ผ่านมาก็ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาของพี่จ่ายเนี่ยก็ผ่านอะไรมาเยอะเนาะทำกิจกรรมทำได้ว่ามาในทุกสาขาอาชีพแล้วอ่ะแล้วหนูคืออยากจะทราบว่าอนาคตจริงๆของพี่จ่ายที่จะวางแผนอนาคตตัวเองให้ตัวเองยังไงแล้วก็อยากทำอะไรในอนาคตคือถ้ามันจะมีอยู่2อย่างนะถ้าพี่คิดว่าจะอยู่กับชีวิตพอเพียงอย่างเงี้ยไม่ฟุ่มเฟือยพี่ก็อยากจะเป็นครูบนดอยอ่ะโรงเรียนบนดอยอ่ะ คือสงสารเด็กเนาะเด็กชาวเขาไม่ค่อยมีโอกาสอ่ะมันไม่ค่อยมีครูที่ไหนที่แบบอยากจะไปบนดอยเนาะก็อยากคือเราชีวิตเราเกิดมาแล้วก็ค่อนข้างจะสบายแล้วอ่ะแล้วคือเราคิดว่ามันน่าจะพอละสำหรับเรานะความสะดวกสบายก็อยากจะไปทำให้เด็กๆบ้างในอีกแง่นึงก็คือว่าเป็นอะไรก็ได้ที่แบบสามารถจะหาเงินได้เยอะๆก็ได้เยอะสักส่วนนึงละจุดนึงละก็จะเอามาช่วยเด็กๆนั่นแหละเป็นทุนการศึกษาเป็นอะไรไปก็คือว่าอาชีพอะไรก็ได้อะที่มันแบบเงินเยอะแล้วพี่สายคิดว่าในชีวิตนี้ของพี่สายมีอะไรที่ไม่เคยทำแล้วก็รู้สึกอยากทำบ้างแล้วก็มันจะทำในอนาคตไงก็มันจะมีอยู่ประมาณ2อย่างอย่างแรกเลยคือยังไม่ได้บวชให้แม่อย่างที่2ก็คือว่า อยากจะตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินน่ะคือในทางใดทางหนึ่งก็ได้คือถ้าพี่จะตายเร็วอายุสั้นเงี้ยก็ขอให้ตายแบบมีธงชาติคุมกลับมาดีกว่าอะไรเงี้ยคือเป็นความฝันสูงสุดละคือแบบสิ่งสุดท้ายที่จะทำได้คือขอตายแบบมีเกียรตินะไม่ใช่ว่าจะตายแบบโจรผู้ร้ายนั่นแหละค่ะก็วันนี้ก็เชื่อว่านะคะหลายๆคนคงจะได้รู้จักชีวิตในอีกแง่มุมนึงของพี่จะมานะคะแล้วก็เชื่อว่าความดีความมีจิตอาสาของพี่เนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครที่ได้ชมได้ตามกันอีกหลายๆคนทางรายการ We Can See ของเรานะคะก็ขอเป็นหนึ่งในกำลังใจที่ให้พี่จ๋าได้ทำความดีโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนให้พี่จ๋ามีจิตอาสาต่อสังคมต่อไปในอนาคตนะคะและเชื่อว่าความดีที่พี่จ๋าทำเนี่ยจะต้องส่งผลที่ดีให้กับพี่จ๋าแล้วก็ครอบครัวพี่จ๋าแน่นอนค่ะวันนี้ทางรายการ We Can See ของเราก็ต้องขอบคุณพี่จ๋ามากมากนะคะที่มาให้เกียรติมาสัมภาษณ์ให้เกียรติมาพูดคุยกันในวันนี้ทำให้หลายๆคนเนี่ยรู้จักพี่จ๋ามากขึ้นคุณมากครับ